เมนูนมถั่วเหลืองธัญพืชเริ่มด้วยใส่ถั่วเหลืองกลากข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นเทน้ำออกใส่ถั่วเหลืองกลากข้าวทองที่แช่น้ำลงในโถปั่นเติมน้ำแล้วปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดจากนั้นกรองส่วนผสมเอาเฉพาะน้ำเทน้ำนมถั่วเหลืองที่กรองแล้วลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกและลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งต้มต่อจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นตักนมถั่วเหลืองธัญพืชลงในแก้วเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำแข็งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนมถั่วเหลืองธัญพืชครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ